ใครที่มาชมผมช่องแนะนำตัวอ้วนกลมนะครับใครที่อยากจะเติมเกมมือถือสุดคุ้มนะให้คุณผู้ชมจิ้มมาที่คลิปนะครับหรือไลค์นะครับจิ้มมาเลยนะจ๊ะให้เลื่อนลงมานะครับแสดงเพิ่มเติมนะครับคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอกับร้านเจ๊น้ำการค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยร้านเจ๊น้ำการค้าก็จะจัดโปรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเบสโมบายนะครับที่นันคิงดอมนะที่จะจัดโปรแจมๆให้คุณผู้ชมตอนนี้ครับบอกเลยว่าโค้ดถูกนะนอกจากนี้มีเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจเติมเกมถูกนะก็ต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องน้องไม่นำตัวนกลมหรือช่องแบงค์แคทอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในเกม For Second World นะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นคอนเทนต์รีวิวอาชีพเรนเจอร์นะครับหรือนักธนูนั่นเองนะห่างหายกันไปนานครับพอดีว่าเวลาไม่ค่อยมีครับวันนี้ก็จะมาทำรีวิวเรนเจอร์ให้นะครับว่าทั้ง2คลาสเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้าง นะครับดังสกิลต้นคลิปนะครับที่ทำเป็นทีเซอร์ให้ดูครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของสกิลกันก่อนนะครับสำหรับคลาสแรกของเรนเจอร์นะครับไปดูกันเลยสำหรับทางด้านซ้ายนะครับเป็นนักธนูโคโลกนะด้านขวาจะเป็นนักล่าจากป่านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลนักธนูโคโลกกันก่อนนะครับทางด้านซ้ายนะสกิลแรกของนักธนูนะครับสกิลทั่วไปนะครับในขณะเดียวกันจะยิงธนูไปทางด้านหน้านะครับทำให้เป้าหมายในขอบเขตนั้นได้รับความเสียหายนะครับผมสกิลต่อไปครับบูมแมลงคู่นะครับโยนบูมแมลงออกไป1อันทำให้ศัตรูด้านหน้าภายในวงสี่เหลี่ยมเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเมื่อระยะที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วจะทำการกลับมาสู่ที่เดิมและทำความเสียหายในรอบที่2เนี่ยความเสียหายรอบที่2เท่ากับรอบแรกนะครับ 75% นะครับพูดง่ายคือไป 100% นะโดยที 75% ประมาณนั้นยิงเก็บน้ำแข็งครับนำลูกธนูน้ำแข็งวางไว้บนสตริงของธนูนะครับและทำการยิงเศษน้ำแข็งจำนวนมากออกไปนะโจมตีศัตรูในรอบเขตนะครับรอดลวดเดียวนะและแฝงเอฟเฟกต์ลดความเร็วนะครับก็ตีสโลนั่นแหละลูกธนูหนามเถาวัลย์นะครับยิงธนูออกไป1ลูกติดไปด้วยพิษหนานะครับเถาวัลย์ทำให้ศัตรูด้านหน้าขอบเขตได้รับความเสียหายและติดพิษนะครับสกิลต่อไปครับลูกศรนะครับยิงลูกศรธนูน้ำแข็งขึ้นไป1ลูกสู่ท้องฟ้าครับแล้วก็ตกลงมาเป็นเม็ดฝนนั่นเองแค่นั้นแหละสกิลนี้นะครับน้ำแข็งเย็นนะครับช้าพนังระยะสั้นยิงลูกธนูที่แข็งแกร่งไป1ลูกนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูในเส้นทางเจาะเกาะนะครับทำการเจาะเกาะเป้าหมายลดลง 5% นะครับยิงกราดนะครับยิงติดต่อกัน3ครั้งโจมตีด้านหน้าเป็นขอบเขตวงกว้างความเสียหายสามารถทำให้เข้าสู่สถานะแช่แข็งขั้นต้นนะครับก็ติดฟอร์สนิดนึงแค่นั้นแหละสกิลต่อไปนะครับเป็นลูกธนูน้ำแข็งนะครับจะเป็นการบัฟนะครับน้ำแข็งโดยรอบนะทำให้ความเสียหายนะครับแฝงสถานะแช่แข็งเบื้องต้นนะครับสกิลต่อไปนะครับสัญชาตญาณการอยู่รอดนะครับเป็นบัฟนะครับได้รับความเสียหายลดลงจำนวน1ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับล้างเอฟเฟกต์ด้านลบของตนออก2อย่างนะครับล้างดีบัฟ2อย่างนั่นแหละสามารถใช้ในขณะช่วงติดสถานะบังคับได้นะครับพวกนี้คือเราติดสถานะแล้วก็สามารถล้างได้2สถานะด้วยกันนะครับผลึกน้ําแข็งวังวนนะครับทําลูกธนูน้ําแข็งเนี่ยยิงใส่ศัตรูนะครับอารมณ์เหมือนประมาณแบ็คโฮนะครับแล้วสกิลเนี่ยมันก็จะดูดนะครับเป็นสถานะดูดนั่นแหละนี่ค่อนข้างจะใช้กับ PP ค่อนข้างดีเลยครับสกิลนี้เทพผู้ครองนะครับก็เหมือนกันทุกอาชีพครับก็คือล้างสถานะนั่นเองต่อไปลูกธนูแช่แข็งครับยิงทั้งลูกธนูนะครับที่แฝงไปด้วยความเย็นสุดขีดนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารองอันตินั่นเองนะครับก็เป็นการยิงธนูน้ำแข็งนะครับอันนี้แรงโคตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอมโบใช้คู่กับอันติอันต่อไปนี่แหละนะครับสกิลนี้ครับลูกธนูพลังหนาวครับหรือว่าอัลติเมทนะครับเป็นการชาร์จนะครับแล้วก็ยิงธนูซัดเข้าไปด้านหน้าทำให้ศัตรูโดนผลักออกไปด้วยนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับใน PVP เนี่ยตามจริงแล้วก็ถ้าพลังไม่ได้ห่างกันมากนะครับใช้แค่อันติลองอันติกับสกิลอันติแค่นี้ก็ถือว่าแรงมากๆครับแรงพอที่จะฆ่าได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สกิลอื่นเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับถ้าจะเสริมความแกร่งนิดนึงแบบในกรณีที่2สกิลนี้ไม่ตายจริงก็แนะนำให้ยิงไอ้นี่ไปด้วยครับแบ็คโฮนะประมาณนี้นะครับ
ต่อไปนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับอันนี้ก็ชื่อสกิลว่าลมหนาวแห่งน้ำแข็งครับลูกธนูของธนูขั้วโลกแฝงพลังแห่งเยือกแข็งนะครับเอฟเฟกต์ที่แฝงบนความเสียหายทั้งหมดครับทำให้เอฟเฟกต์การรักษาของเป้าหมายลดลงอารมณ์ประมาณว่าทำให้เป้าหมายเนี่ยฟื้นฟูได้น้อยลงนะครับเอฟเฟกต์ที่แฝงอยู่ของสกิลบางส่วนครับทำให้พลังโจมตีของเป้าหมายลดลงอีกด้วย 20% นะครับความเร็วการเคลื่อนที่ลดลง 50% นะครับมีอีกไหมที่เหลือไม่น่าสำคัญละผลึกน้ำแข็งมีดคมนะครับมีดคมผลึกน้ำแข็งฉีกขาดทุกสิ่งที่ถูกแช่แข็งนะครับเราบอกมาว่าถ้าติดแช่แข็งจะตีแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับทำให้เพิ่มความเสียหาย 25% นะครับในสรุปนี้นะถ้าติดแช่แข็งแดนแห่งโคโลนครับฝึกฝนอยู่ที่แดนแห่งโคโลกมายาวนานอันนี้จะอ่านเพื่ออะไรไม่รู้เอาสถานะแล้วกันเมื่อพลังชีวิตของตนมี 70% ขึ้นไปนะครับเพิ่มพลังโจมตี 5% นะครับเมื่อพลังชีวิตของตนมี 30% ถึง 70% นั้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 10% นะครับเอาลองมาว่าถ้าเกิดต่ำกว่า 70% เมื่อพลังชีวิตของตนมีต่ำกว่า 30% ขึ้นไปพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% นะครับอารมณ์ประมาณว่ายิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงสรุปสั้นๆอันนี้นักธนูมือเก่านะครับเมื่อโจมตีมีโอกาส 35% ยิงติดลูกธนูถึงชีวิตนะครับอันนี้น่าจะเป็นกับพวกมอนสเตอร์นะผมคิดว่านะครับทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% นะถ้าคนคงโกงเกินไปนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่อยู่สถานะต่อสู้ก็เด้งเลือดแค่นั้นอันนี้แปลงสเตตัสพื้นฐานนะครับธนูโคโลทำให้สกิลทั้งหมดเปลี่ยนเป็นโจมตีธาตุน้ำแข็งนะครับอันนี้กรอบการเชี่ยวชาญก็ประมาณว่าเป็นเอฟเฟกต์นะครับเวลาใส่เกราะมาเกราะหนักอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้าใส่เกราะหนัก5ชิ้นจะได้คริติคอลนะครับกับสถานะทั้งหมดแล้วก็ความเสียหายอันติเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อสวมเกราะเบาครบ5ชิ้นจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นความเร็วนะครับคูลดาวป้องกันเวทเพิ่มขึ้นนะเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังยุทธ์เพิ่มขึ้นนะครับต่อไปมาดูทางคาร์ดด้านขวาบ้างครับนักล่าจากป่านะคาร์ดนี้มีความเด่นยังไงเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันนะครับ4สกิลแรกเราจะไม่พูดถึงนะเพราะมันเป็นเบสิกเหมือนกันนะครับมาเริ่มที่สกิลแรกครับน้ำตูมนะครับยิงธนูไปทางด้านหน้านะครับ1ลูกติดไปด้วยเม็ดหนามนะครับสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่ถูกยิงและเมล็ดหนามจะงอกอย่างรวดเร็วครับทำให้เป้าหมายและศัตรูในรอบเนี่ยเป็นวงเล็กนะครับถูกยึดไม้บนจุดที่ยืนอยู่นะครับก็ประมาณว่ามันจะมีต้นไม้นะครับมายึดมาล็อกขาไว้ได้แหละประมาณนั้นนะครับกับดักล่อนะครับยิงลูกธนูมีตะข่าย1ลูกทำให้ศัตรูในวงนะครับได้รับความเสียหายและตึงศัตรูมาณจุด1นะเอาลงมาว่าเหมือนขึงตะข่ายและดูดไปนิดนึงอ่ะแต่ไม่ได้นานนะครับสกิลนี้ตะข่ายทาวันยิงลูกธนูตะข่ายนั่นแหละง่ายๆเลยนะครับเป็นการจับศัตรูเอาไว้นะครับซึ่งสกิลนี้มันก็เหมาะกับการใช้ PP เหมือนกันนะครับและยังลดความเร็วของศัตรูด้วยนะครับประมาณนี้ต่อไปที่สกิลพิเศษกันบ้างครับอันนี้นะครับสกิลชื่อว่าปรากฏอย่างลึกลับนะครับก็เป็นการบิงโจมตีนะอันนี้อ่านสถานะเลยกันนะครับทุกลูกจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูและลดความเร็ว 25% นะครับเอฟเฟกต์ลดความเร็วสามารถทับซ้อนได้หาทับซ้อนเนี่ยจะได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะครับแล้วมีอะไรอีกทำให้ศัตรูในขอบเขตถูกยึดร่าง2วินาทีนะครับล็อก2วินั่นแหละได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น5วินาทีนะครับในช่วงระยะเวลาสร้างความเสียหายที่ได้รับลดลง 50% หลบหลีกเพิ่มขึ้น 20% อ๋อแล้วหลบหลีกเพิ่ม 20% ด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยนะสัญชาตญาณการอยู่รอดครับได้รับความเสียหายลดลงในจำนวน1นะครับต่อเนื่อง10วินะครับล้างเอฟเฟกต์ด้านลบของตนออก2อย่างอ๋อนี่เหมือนเดิมกับเมื่อกี้เลยรับใช้หายนะสัญชาตญาณป่านะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียกเสือดำออกมาโจมตีนะครับอ่านสถานะแล้วกันศัตรูที่อยู่ในขอบเขตหลบหลีกลดลง 10% และความเสียหายที่คุณสร้างให้กับศัตรูภายในขอบเขตเพิ่มขึ้น 15% นะครับก็เป็นการเรียกซัมมอนนะครับเรียกเสือดำมาช่วยต่อสู้นั่นเองค่อนข้างเท่นะสกิลนี้สกิลต่อไปครับร่างกายรวดเร็วนะสกิลนี้ก็เหมือนเดอะแฟตนั่นแหละเป็นการบัฟความเร็วให้กับตัวเองนะครับเดี๋ยวแปลสถานะกันเลยความเร็วการเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่มขึ้น 45% ถือว่าวิ่งไวมากๆครับ
จมตีทั่วไปเปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์โจมตีที่แข็งแกร่งกว่าเดิมต่อเนื่อง15วินาทีก็โจมตีแรงขึ้น15วินาทีนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอลขั้นสุดท้ายและโบนัสโจมตีต่อเนื่อง5วินะครับสามารถทับซ้อนได้ถึง5ครั้งด้วยกันประมาณนี้นะครับมีอีกนะสามารถใช้ได้ตอนติดสถานะถูกบังคับนะครับในช่วงระยะเวลาของเอฟเฟกต์สามารถต้านทานเอฟเฟกต์ยึดร่างและลดความเร็วได้นะครับต่อไปสกิลอันตินะทรีเด็ดเลยราชาป่าไม้นะครับเลี้ยงสิงโต1ฝูงนะครับโจมตีวงกลมนะเมื่อสิงโตเนี่ยปรากฏตัวจะส่งเสียงคำรามอ่านเพื่ออะไรไม่รู้นะครับสร้างความเสียหายและสตันเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ภายในวง2วินาทีนะครับหลังจากนั้นจะสร้างความเสียหายและลดความเร็วศัตรู 45% ต่อเนื่องนะครับนักล่าจากป่าอยู่ภายในทีมสัตว์ป่ารายนั้นนะครับความเสียหายที่รับจากศัตรูจะลดลง 33% เราจะโดนโจมตีเบาลงด้วยนะครับก็เป็นการใช้ทั้งบัฟนะครับแล้วก็ดีบัฟด้วยนะครับรวมกันเลยนะอันนี้ถือว่าดีนะครับกิลตินะต่อไปมาดูที่มาสซีฟกันบ้างครับศักยภาพอยู่รอดนะทุกการเสียหายคืออะไรเนี่ย 20% ของพลังชีวิตจะทำให้โอกาสหลบหลีกสุดท้ายเพิ่มขึ้น 1% หมายถึงทุกๆการโจมตี 20% เหรอของพลังชีวิตจะทำให้โอกาสหลบหลีกสุดท้ายเพิ่มขึ้น 1% อ๋อจะทำให้หลบหลีกเราเพิ่มมากขึ้นระยะเอฟเฟกต์ถูกบังคับจะลดลง 15% อันนี้ไม่เข้าใจศักยภาพนักล่าครับความเสียหายโจมตีทั่วไปเพิ่มขึ้นโจมตีทั่วไปมองข้ามกล่องเป้าหมาย 10% เจาะกล่องนั่นแหละกระดักล่อยิงเมื่อใช้สกิลเบื้องต้นจะมีโอกาส 25% ยิงธนูยิงธนูหยาก1ลูกโดยมองข้ามเกาะของศัตรู 33% โจมตีทั่วไปมีโอกาส 5% ในการยิงลูกธนูหยากเนี่ยสร้างความเสียหายและลดความเร็วของเป้าหมาย 15% ต่อเนื่อง3วินาทีสามารถทับซ้อนได้5ครั้งนะครับอ๋อมีลูกธนูพิเศษออกมานะครับประมาณนี้ความเป็นธรรมชาตินะทุกครั้งที่ใช้สกิลเบื้องต้นจะทำให้คำนวณจากค่าในชีวิตที่เสียไปในการรักษาตนเองและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหว 50% ต่อเนื่อง3วินาทีนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่อยู่ในสถานะต่อสู้จะเด้งเลือดไปสเตตัสพื้นฐานครับปะคำสั่งยิงประเภทความเสียหายยิงเก็ดน้ำแข็งนะครับเปลี่ยนเป็นความเสียหายธาตุดินกรอบประการเชี่ยวชาญนะครับเมื่อใส่เกราะหนัก5ชิ้นเอฟเฟกต์ที่ได้นะครับเพิ่มพลังชีพเพิ่มขึ้นต้านทานดาเมจ PP เพิ่มขึ้นนะครับเสริมแก่งคุณสมบัติดินนะเมื่อสมใส่เกราะเบา5ชิ้นจะได้รับเอฟเฟกต์โจมตีเพิ่มขึ้นหลบปลีกแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนผมมองว่าสายนี้เหมาะกับ PVP มากกว่าเพราะว่ามีพวก CC เยอะนะครับแน่นอนว่าทั่วชีพมันจะมีลักษณะก็คือท่านี้ครับท่าเนี้ยเวลาเราใช้อย่างเช่นพวกเมจใช้เสกกบหรือว่าใช้ล็อกขาใช้อะไรก็ตามแต่ที่มันเป็น CC นะอันนี้ล้างได้อันนี้คือล้างได้ก็สามารถล้างได้1ครั้งแล้วออกมาโจมตีได้นะครับตอน PVPเท่านี้ผมลองดูนะครับจากเกมนี้นะหมายถึงว่า CP ถ้าไม่ต่างกันมากก็คือใช้อันติเป็นตัววัดเลยฮะลองอันติกับอันติเนี่ยเป็นตัววัดดาเมจเลยนะครับทางนี้นั้นเนี่ยก็อยู่กับการพลิกแพงด้วยนะครับการพลิกแพงในการใช้เจ้ารักษาเนี่ยให้มันคุ้มค่านะแต่ถ้า CP ต่างกันมากครับถ้าเราไม่สามารถจบได้ในลองอันติแล้วก็อันติเนี่ยแน่นอนว่าเราแพ้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า CP ต่างเกินไปแต่หลักๆอ่ะถ้า CP ไม่ต่างกันมากวัดกันแค่ลองอันติกับอันตินะครับแค่นั้นเองเย็นเข้ากระดูกไม่มีใครรอดพายุสอนแหลมคมก็เดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆให้นะครับสำหรับไอ้ทางขาด้านซ้ายเนี่ยนะครับธนูน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะโดดเด่นไปเรื่องของการใช้สถานะฟอร์นะหรือสถานะแช่งแข็งนั่นเองนะครับเมื่อตีสถานะเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นด้วยนะครับมันก็เหมาะทั้ง PVP ทั้ง PVE นะจริงๆแล้วมันก็เหมาะทั้ง2สายครับแล้วก็ไอ้สายเนี้ยลองอันติกับอันติเนี่ยมันใช้คู่กันค่อนข้างดีครับเพราะมันผลักศัตรูไปแล้วมันค่อนข้างแรงมากๆเลยอันติของสายธนูน้ำแข็งครับส่วนด้านขวาเนี่ยผมยังไม่เคยลองไปใช้จริงกับคนนะแต่ว่าด้วยความที่ซีซีมเยอะผมมองว่าก็น่าจะเหมาะเหมือนกันนะครับแต่ไอ้ทางด้านซ้ายน้ำแข็งผมเคยลอง PVP แล้วก็แรงนะครับแรงใช้ได้เลยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปทดสอบเองแล้วกันนะครับไปทดสอบดูนะครับอันนี้คือผมทดสอบดูแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงก็
อาชีพต่อไปเดี๋ยวจะมาเป็นชิปเป็นพีทนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับใครที่มาชมชอบแนะนำตัวกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆหรือว่ามีเกมใหม่ๆมีไลค์ดีๆนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นคนแรกนะครับสำหรับนี้ครับเกม Forsaken World ในการรีวิวอาชีพนะครับ Ranger หรือนักหนุ่มเนี่ยต้องขอจบไปเพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับจุ๊จ๊ะ